นิวณภศรประกาศปิดร้านอาหารที่เชียงใหม่ขอโทษลูกน้องที่พี่ดูแลไม่ได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้หลายอาชีพนั้นเจอผลกระทบไปตามๆกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกๆคนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดซึ่งเหล่าคนบันเทิงหลายคนก็ประกอบธุรกิจแต่ก็ต้องปิดตัวลงไปเนื่องจากแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวเช่นเดียวกับธุรกิจและคาเฟ่ร้านอาหารที่จังหวัดเชียงใหม่ของนิวณภศรและเป๊กปรมนัสอย่างแบรนด์นิวฟิลกู๊ดที่ต้องปิดตัวลงไปโดยล่าสุดทางสาวนิวนั้นก็ได้โพสต์ประกาศปิดร้านคาเฟ่ร้านอาหารลงใน IG ส่วนตัวเพราะมันยายความรู้สึกที่จำใจต้องปิดกิจการเพราะไปต่อไม่ไหวและรู้สึกเสียใจที่ต้องบอกเลิกจ้างลูกน้องในร้านว่าแย่ที่สุดคือการบอกลาที่ฉันไม่มีโอกาสได้เจอเชียงใหม่เราก็ไปไม่ได้นักท่องเที่ยวก็ไม่มียอมรับว่าตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานเป็นอะไรที่นิวทำแล้วรู้สึกอ่อนแอที่สุดแต่ก็ต้องทำเพราะมันแย่จริงๆแย่แต่ไม่ได้ยอมแพ้นะแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นกลับไปปลูกข้าวกลับไปสู่จุดเดิมกลับไปตั้งตัวกลับไปรอเวลาที่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันขอโทษลูกน้องที่พี่ดูแลไม่ได้ขอโทษลูกค้าที่มาแล้วอาจจะไม่เจอกันตั้งแต่เดือนหน้ากรกฎาคมเราขอปิดกิจการร้านอาหารและคาเฟ่ที่เชียงใหม่ไปก่อนนะคะแต่เรายังปลูกนาทำการเกษตรต่อค่ะตอนนี้ฝากให้กำลังใจกันต่อกับ Feel Good Delivery ที่กรุงเทพมหานครซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์ภาพออกไปก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาส่งกำลังใจให้เธอเป็นจำนวนมากอย่าลืมกด Subscribe YouTube ดารา Daily Official กันไว้นะคะ